ผลการแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่มดีนัดสุดท้ายมีสุภานิดาเกียรตทองมือวางอันดับที่16ของโลกพบกับโลซินยานมืออันดับที่47ของโลกจากฮ่องกง ผลการแข่งขันมีสุภานิดาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโรซิยานไปได้2ต่อ0เกมด้วยคะแนน21ต่อ14 21ต่อ9มีสุภานิดาลงแข่ง2นัดชนะ2นัดผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปได้สำเร็จในการแข่งขันแบดมินตันอุลิปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส